ความคืบหน้าของคดีแชร์ลูกโซ่ฟอนเล่สามดีหลังจากที่ศาลอาญาได้ตัดสินพิงกี้สาวิกาพร้อมด้วยคุณแม่และก็พี่ชายถูกดำเนินคดีในความผิดฐานหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งล่าสุดวันนี้มดดำคัชภาก็ได้กล่าวในรายการข่าวสายข่ายโดยระบุไว้ว่าวันนั้นได้มีโอกาสพูดคุยกับทนายเขาก็บอกกับพี่ชายของพิงกี้ชื่อเป็นประธานอันดับที่2เลยนะส่วนแม่พิงกี้ก็มีเส้นทางการเงินที่ชัดเจนและก็มีเส้นทางการเงินที่เข้าบัญชีพิงกี้ด้วยรวมทรัพย์สินที่ยึดไปกว่าหลายร้อยล้านบาทเขาก็เลยถามว่าพิงกี้จะทำยังไงต่อไปอย่างแรกเลยละครพี่ชอตสายทิพย์ถ่ายทำไปกว่า 80% แล้วนะก็คงจะต้องมีการปรับบทข้างในเพราะว่ามันไม่ใช่ถ่ายไปแค่ 20% แต่ถ่ายไป 80% แล้วถ้าหากถ่ายกันต่อไปสักพักหนึ่งนอกจากนี้มดดำคัชภาก็ยังระบุอีกว่าวันนี้พิงกี้ได้มีการเพิ่มและก็พูดคุยกับที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายซึ่งพิงกี้ก็มีอาการเครียดหนักและก็แอบร้องไห้ปรึกษาเรื่องจะยื่นประกันตัวเป็นครั้งที่2และในขณะที่ยังไม่มีการแต่งตั้งทนายความอย่างเป็นทางการแต่ก็มีทนายชื่อดังหลายๆคนที่เสนอตัวเข้ามาช่วย